สวัสดีครับพี่น้องชาวลำวงครับนางรำกองเชียร์ผู้ชมทางบ้านมิตรรักนักรำนะครับทั้งบนเวทีและข้างล่างนะครับนักศึกษาอาจารย์ที่มาดูคลิปในวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องกลไกการทำงานของ Google และ YouTube นะครับและ AI ยุคใหม่มีผลต่อความรู้เดิมเกี่ยวกับ YouTube เกี่ยวกับ Google อย่างไรมันเปลี่ยนไปอย่างไรผมจะมาพูดให้ฟังนะครับรวมถึงมีพิเศษด้วยเนื่องด้วยจากการใช้กลไกของ Google เนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีปอกทุเรียนให้ฟังนะครับให้ดูแต่ก่อนอื่นเนี่ยเนื่องจากเจ้าของเพจเขาเป็นรำวงเพชรบุรีนะครับก็เลยพูดถึงเขาซะหน่อยนะครับวันนี้ก็มีพิเศษมีคอมเมนต์มาว่าคลิปอันนี้นะครับเขาบอกว่าถ่ายทำได้ยอดเยี่ยมมุมกล้องสวยขอบคุณครับคุณออกัสออฟฟิเชียลนะครับออกัสคุณสิงหาหรือคำเนี่ยครับนะขอบคุณมากเลยนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับก็มาดูว่าเขาว่าสวยเอ๊ะเราสวยยังไงนะเราก็ต้องไปดูสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นปิดเสียงก่อนWe'll be right back.
ากนะครับแฟนๆติดต่อได้ที่หมายเลข081-857-5257เพิ่มเดียวอยู่บัตรเต็มพิกัดความบันเทิงเลยต่อเนื่องกันเลยในช่วงของการไหว้ครูกันเลยครับโดนเขาหลอกอีกแล้วน้องแก้วไม่เป็นก่อนเคยช้ำใจยังได้เพชรต้องมาสองตามุกตาเล็กนึกว่าผิดก่อนยังไปโดนเขาหลอกอีกครั้งน้องไม่จำI'm not afraid to die.
ครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดาวรุ่งอีกคลิปหนึ่งนะครับงานนี้เป็นงานพระราชทานเพลิงศพนะครับปกติแล้วเขาจัดเนี่ยมีงานเลี้ยงฉลองอะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่งานโศกเศร้านะครับงานพระราชทานเพลิงศพเนี่ยเป็นผู้ตายผู้วายชนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุครับก็เหมือนกับว่าเป็นไปตามวาระนะครับก็คือสูงอายุแล้วอะไรเงี้ยคือสิ้นอายุไขอันนี้ครับก็เป็นเรื่องปกติของที่นี่นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาบรรยายในภายหลังนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของนักศึกษาแล้วผมจะพูดบรรยายเกี่ยวกับกลไกของ AI Google AI YouTube แล้วก็ AI ของเว็บไซต์ทั้งหลายแหล่มันเป็นหลักการเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงว่า Google ทำงานยังไงนะครับมาดูก่อนเลยปกติแล้วเนี่ยผมจะพิสูจน์ให้ดูว่ามันจริงแค่ไหนนะครับเมื่อก่อนนะถ้าพูดถึง Google การค้นหาอะไรเนี่ยเขาจะดูเครดิตของเว็บไซต์นั้นนะครับแต่พอมีายุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับคือความเร็วของอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเนี่ยเวลาเราค้นอะไรเนี่ยสิ่งที่จะเจอเป็นอันดับแรกก็คือคลิป YouTube จะขึ้นก่อนเลยนะครับวิธีปอกทุเรียนนะครับเมื่อก่อนจะเป็นแต่ข้อความอันนี้นะครับถ้ายุคก่อนที่อินเทอร์เน็ตความเร็วไม่มากเนี่ยอันนี้จะขึ้นก่อนเลยข้อความจะขึ้นก่อนเลยเห็นไหมปัจจุบันนี้ความเร็วอินเทอร์เน็ตมากคนก็ไม่ค่อยอ่านกันแล้วดูแต่ YouTube คือหมายถึงว่าดูแต่ภาพเคลื่อนไหวครับไม่ได้เป็นต้อง YouTube เพียงแต่บังเอิญว่า YouTube เป็นแพลตฟอร์มเดียวเป็นหุ้นส่วนกับ Google เป็น Google เป็นเจ้าของ YouTube นะครับก็มีค้นได้ทั้งวิดีโอค้นรูปค้นแผนที่ค้นอะไรได้หมดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่าอันนี้หน้าที่ควรจะเป็นเทคไฟล์ก็กลายเป็นวิดีโอเห็นไหมครับวิดีโอนะครับอันนี้ผมจะบอกให้เข้าใจเลยก็คือว่าคนที่ทำบทความกับคนที่ทำวิดีโอเนี่ยคนที่ทำวิดีโอชนะครับชนะเรื่องเดียวกันเนี่ยวิดีโอขึ้นก่อนนะครับแล้วคราวนี้ AIยุคใหม่ทำให้ผลการค้นหาเปลี่ยนไปอย่างไรนี่จะบอกให้ดูผมดูมาหมดแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้ผมดูแล้วก็คือเขาดูที่ถ้าเป็นตัว Google เองนะครับตัว Google เองเนี่ย3อันดับแรกหรืออะไรก็ตามถ้าเป็นของไทยด้วยกันคือถ้าคุณไปค้นที่ประเทศไหนใช้ภาษาอะไรคลิปของภาษานั้นก็จะขึ้นถ้าคุณค้นเป็นภาษาอังกฤษหรือค้นเป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นคลิปของญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าเกิดคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะมีไทยปนญี่ปุ่นนะผลแสดงตรงนี้นะใครที่ไปอยู่เมืองนอกนะลองดูได้นะครับแต่เนื่องจากว่าถ้าคุณไม่ใช่คนไทยคุณก็ไม่ได้ใช้คำไทยอยู่แล้วครับใช่ไหมครับคุณก็ใช้คำภาษาของคุณเองผลการค้นหาก็จะไม่ใช่อันนี้นะครับแม้จะเป็นความหมายเดียวกันนะครับแต่คราวนี้มาพูดถึงคนไทยถ้าเกิดคุณค้นคำอื่นนะครับคลิปภาษาไทยไม่มีเช่นคุณเปรียบเทียบกล้อง A กับกล้อง B นะครับเมืองไทยไม่มีใครทำไว้ถ้าเมืองนอกมีเมืองนอกก็จะแสดงก็คือจะแสดงอยู่ตรงมุมนี้นะครับอันนี้ผมไม่ต้องแสดงให้ดูนะครับก็หมายถึงว่าถ้าคนไทยไม่ได้ทำคลิปแบบนี้มาก็จะมีคลิปอื่นทั่วโลกอ่ะที่ตรงกับที่เขาจะค้นนะครับจะแสดงอยู่อันดับแรกนะครับแล้วคนนี้เห็นไหมบอกทุเรียนด้วยกันเนี่ยปรากฏว่าที่ได้อันดับหนึ่งนะ
Google ก็ได้อันนี้วิธีบอกเรียนให้ง่ายภูสวยนะครับวิดีโอ3อันดับแรกเนี่ยผมดูแล้ว AI เขาจับได้ว่าหมายถึงว่าอันไหนได้ผลมากที่สุดครับสมมติคลิปสอนอะไรสักอย่างหนึ่งนะมีอันดับหนึ่งคือแบบว่าคนทำตามแล้วเวิร์กมากที่สุดแต่ปรากฏว่ามันก็3คลิปเนี่ยมันก็เป็นวิธีเดียวกันนะครับนะวิธีปอกทุเรียนนะครับคือปาดทางหัวแล้วก็จะเห็นไอ้ไม้จะเห็นร่องตรงนี้นะครับคราวนี้นี่ผมลงทุนนะคลิปนี้ผมลงทุนไปซื้อทุเรียนมาปอกให้ดูเลยนะครับดูได้ครับตามคลิปไว้นี่ครับนี่นะปอกที่ครัวก่อนเซมิธรรมดาเห็นไหมว่าไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับไม่ใช่เจตนาไม่ใส่นะเป็นเพราะลืมหยิบมาก็เลยใช้มือเปล่าอันนี้คือเป็นการมือเปล่าเนี่ยมันทำได้ปอกทุเรียนมือเปล่าไม่กลัวหนามทุเรียนครับนี่ต้องขอโทษด้วยนะกล้องไม่โฟกัสไม่โฟกัสเพราะมันไม่ใช่กล้องตัวใหญ่ไม่มีไม่ได้ใช้ออโต้โฟกัสนะไม่ยอมใส่ถุงมือไม่เป็นไงครับเนี่ยพอพาตรงหัวมันนะตรงขั้วมันนะก็จะมีเห็นจะมองเห็นร่องครับเนื่องจากกล้องมันเบลอๆแต่จริงๆอ่ะกล้องเห็นชัดครับเห็นชัดผ่าง่ายครับมีดก็มีดเล็กๆครับมีดหั่นผักธรรมดานี่แหละมีดก็มีดบางๆที่ทำได้เนี่ยซื้อมาเล่มละ35บาทครับจำได้ราคา35บาทซื้อที่ตลาดคนเดินนะเฮ้อะไรนะตลาดเปิดท้ายอะครับนะปกติผมก็ไม่ได้เคยซื้อทุเรียนมากินเองครับเพราะผมไม่ค่อยกินว่า YouTube ให้ผลเขามี AI มาตรวจดูครับคุณทำคลิปสาธิตแล้วก็แล้วแต่ของใครดีที่สุดไม่จำเป็นว่าต้องมียอดวิวสูงนะครับคนที่มีคนมาคอมเมนต์ว่าขอบคุณค่ะโอ้ดีมากเลยอะไรเงี้ยครับได้แต่อย่าโกงนะครับ AI ก็จับได้เช่นกันครับเพราะบางคนก็มีหน้ามาครับเพราะเขารู้ว่าAI เขาชอบแบบนี้ไงมีคอมเมนต์ว่าขอบคุณค่ะดีมากเลยคือใช้คนหน้ามาครับมาคอมเมนต์มาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ครับคนที่ทำจริงดีจริงมาทีหลังแต่ดังกว่าครับมีครับนี่ครับก็ไปดูเองว่า AI เขาเก่งขนาดไหนนะครับมาทราบว่าใครดีกว่าของใครนะครับพอผมเข้าไปดูแล้วล่ะครับว่าแม้ว่าเจ้าของช่อง YouTubeอย่างเงี้ยอันที่3เนี่ยใหญ่กว่ามีเทคนิคอะไรดีกว่าทั้งนั้นแต่ได้ที่3ครับดูคนสาธิตแบบบ้านๆกับให้ผลการพ้นหาเป็นอันดับ1เห็นครับเห็นไหมว่า
AI เนี่ยมันพัฒนาเก่งขึ้นนะครับแล้วก็คราวนี้จะถ้าจะอธิบายในเรื่องนี้ผมอธิบายด้วย YouTube อันนี้มันเป็น Google นะครับมาดู YouTube ก่อนผมก็ไปค้นในดีก่อนนะค้นใน YouTube เห็นไหมก็ได้ก็ได้ผลการค้นหาก็คืออันดับที่1อันเดียวกันนี่ครับนะครับใช่ไหมปอกวิธีการปอกก็คือผ่าตรงอะไรนะผ่าตรงขั้วก่อนแล้วก็จะเห็นร่องแล้วก็แงะได้เลยตามสบายเลยง่ายได้ครับผมทำให้ดูยอมรับว่าผมทำเป็นครั้งแรกในชีวิตครับผมไม่ในวินนี้ไม่เคยปอกทุเรียนมาก่อนนะครับที่เห็นนั่นคือครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยส่วนถุงมือก็ใช้ถุงไมโครเวฟได้ใช่ไหมเนี่ยเขาทำส่วนผมเนี่ยมือเปล่าครับบังเอิญลืมหยิบถุงมือมาด้วยนะครับแต่ถ้าใส่ถุงมือเนี่ยจะเร็วกว่าเดิมอีกนะครับก็ปอกทุเรียนขายเนี่ยคงทำได้แหละนะแต่เนื่องจากกล้ามไม่โตเหมือนในคลิปนะครับก็เลยไม่เวิร์กนะถ้าจะขายทุเรียนเนี่ยคงไม่เวิร์กสำหรับผมนะแต่คนอื่นเวิร์กครับนะนี่ก็เป็นของ YouTube แล้วคนนี้ YouTube เรื่องที่ระบงเมื่อกี้นี่เห็นไหมว่าผลการค้นหาเป็นอย่างไรแล้วก็คลิปที่อยู่ข้างๆเนี่ยที่เห็นข้างๆนี้นะครับคือคลิปที่ YouTube นำเสนอครับเห็นไหมครับเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็คือตัวผมเนี่ยแหละครับดูอะไรมาบ้างเห็นไหมตรงข้างๆเนี่ยก็จะเป็นผล YouTube มานำเสนอว่านอกจากคุณดูลำวงแล้วคุณจะดูอะไรอีกไหมเห็นไหมดูอะไรอีกไหมดูอะไรอีกไหมเนี่ยนี่คือนำเสนอของ YouTube และ YouTube เลือกได้อย่างไรก็คือเราค้นอะไรอยู่ดูอะไรอยู่เนี่ยผลการค้นหาก็จะเป็นแบบที่ YouTube คิดว่าเราน่าจะคลิกไปนะครับนะแล้วคราวนี้พอคลิกไปเนี่ยคลิปนั้น YouTube ก็จะจดบันทึกอีกอ่ะว่าคลิปนี้โดนกดเข้าไปดูมากที่สุดนะอย่างเงี้ยอันหนึ่งคือคลิปไหนมีอัตราการคลิกผ่านเข้าไปดูมากที่สุดส่วนคลิปที่ว่าเอามาเสนอแล้วตกกระป๋องคือคนดู YouTube คนดูอย่างอื่นแล้วมาดูคลิกผ่านไปเนี่ยน้อยมากเนี่ยต่อไปก็จะไม่นำเสนออีกแล้วนะครับ AI ก็จะจับได้ว่าอันนี้เจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เขาไม่ชอบเอามาเสนอกี่ครั้งก็ไม่เคยคลิกไปดูเลยนะสุดท้ายก็จะหายไปนะครับแต่ลำวงเนี่ยเนื่องจากเจ้าของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ดูแต่ดูลำวงเยอะไปหน่อยเห็นไหมลำวงก็จะไม่ขาดสายนะครับเนี่ยข้างๆเนี่ยจะมีมาไม่ขาดนะครับดูได้นักศึกษาดูได้ว่าตัวเองค้นคลิปอะไรอยู่สองสามอย่างคนละอย่างกันนะแล้วก็จะดูว่าข้างๆเนี่ยที่ YouTube มานำเสนอเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมพิสูจน์ให้ดูว่าคลิปเดียวกันเนี่ยนะคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะดูให้ดูว่าไปในเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เจ้าของเครื่องนะครับก็คือผมออกจากจอนี้ไปแล้วก็เหมือนกับไปเล่นในบ้านคนอื่นนะครับคือเราไปเล่นบ้านเพื่อนเห็นไหมเครื่องก็จะเหมือนบ้านเพื่อนอันนี้มันเหมือนกับไปเล่นในร้านเกมหรือร้านอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่ใช่ของเราเนี่ยครับเวลาเราเปิดคลิปนี้ออกมาเนี่ยโฆษณาก็จะเป็นอันนี้ครับจะแปลกๆนิดนึงเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่คลิปที่ผมเคยดูเลยแต่เนื่องจากว่าคลิปที่เปิดมาเป็นคลิปลำวงข้างๆนี่ก็ต้องเป็นลำวงเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีนำเสนอมวยบ้างอะไรบ้างเนี่ยซึ่งเขาไม่รู้ว่าคนที่มาเล่นเครื่องนี้เขาจะชอบอะไรไงอันนี้เขาสุ่มมาก็แสดงว่า
เป็นข้อพิสูจน์อย่างดีเลยผมก็รู้เลยว่าทั่วๆไปอ่ะคนที่ที่ดูลำวงน่ะคือมักจะเป็นพวกดูมวยด้วยดูหนังด้วยดูมวยกับดูหนังเป็นหลักเนี่ยดูพวกเนี้ยดูหมอลำดูอะไรพวกเนี้ยก็คือยังอยู่บันเทิงอยู่นะดูลูกทุ่งดูอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมว่ามันเกี่ยวพันบอกได้เลยคือคุณเข้าไปร้านเกมแล้วเปิดคลิปของคุณเองอ่ะแล้วคลิปข้างๆเนี่ยมันแสดงอะไรมันก็หมายความว่า YouTube เขาคิดว่าคนหน้าใหม่ที่เข้ามาดูลำวงหรือดูคลิปของคุณน่ะเขาชอบอะไรเขาน่าจะชอบอะไรหรือเขาเก็บสถิติไว้แล้วว่าคนที่ดูลำวงเนี่ยดูมวยกับดูหนังเป็นหลักนะครับเนี่ยอันนี้คือคนที่เข้ามาดูลำวงเป็นครั้งแรกเลยนะอันนี้เหมือนกับว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะครับแล้วคราวนี้กลไกของการให้เครดิตจะบอกให้ก็คือว่าโฆษณาที่ลงตามคลิปต่างๆเนี่ยเปิดมาใครเปิดมาไม่เปิดข้ามเนี่ยไม่ปิดโฆษณาเนี่ยก็ YouTube ก็จะได้เงินในส่วนนั้นไปส่วนเครดิตสินค้าอย่างเดียวกันนะครับใครจะเป็นคนปิดได้เหมือนกับติดต่างว่ามีคนมาขายประกันเราขายประกันเราเนี่ย5คนคนแรกก็ยังไม่ซื้อคนที่2ยังไม่ซื้อคนที่3ไม่ซื้อไปซื้อเอาคนสุดท้ายคนที่5คนที่5ก็คือเป็นคนที่ได้ยอดนะครับเช่นเดียวกันครับ YouTube เขาก็ได้เงินมาจากโฆษณาไปแสดงใน5คนนั้นนะแต่เครดิตจะได้กับคนสุดท้ายคนที่ลูกค้ากดซื้อครับแต่ว่าได้เท่ากันนะคือหมายถึงค่าโฆษณาเนี่ยได้เท่ากันแต่เครดิตบันทึกไว้ว่าคนสุดท้ายเป็นคนที่ทำให้เกิดการขายเป็นคนที่ทำให้ลูกค้าได้เงินหมายถึงอย่างนั้นคือคนลงคือ YouTube เขาจะมีคนอยู่3กลุ่มที่ YouTubeจะต้องรักษาเอาไว้คือผู้ชมผู้ทำคลิปและผู้ลงโฆษณาต้องให้3คนนี้อยู่ได้ยังไงหมายถึงว่าคนมาดูคลิปเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่พอใจเขาก็ไปดูอย่างอื่นนะครับต้องทำให้เขาพอใจคนทำคลิปก็ต้องให้เขามีโฆษณาให้เขามีรายได้นะครับเขาถึงจะอยู่ได้ส่วนผู้ลงโฆษณาเขาเสียเงินค่าโฆษณาแล้วเขาก็ต้องขายของได้ไม่ใช่ว่าเสียแต่เงินแต่ของขายไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับต้องอยู่ได้3กลุ่มขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้ไม่เหมือนเครื่องบินนะครับเครื่องบินมี3เครื่องยนต์3เครื่องยนต์นี้ไม่ได้บินพร้อมกันนะครับคือเขาติดแค่เครื่องเดียวครับคืออีกนั่นเป็นเครื่องอะไรนะเขามีสำรองครับแต่เนี่ยต้องติดทั้ง3เครื่องเลยผู้ชมผู้ทำคลิปผู้ลงโฆษณานะครับขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะครับไม่มีใครมาดูก็เหมือนกับในคนดู100คนนะตามสถิติแล้วนะจะต้องมีคนซื้อประมาณ5ลงคนนามะ100ต้องมีคน5ซื้อนะครับถ้าไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแสดงว่าหลอกหมายถึงว่าคุณหลอกให้คนเป็นคนดูไม่ใช่คนดูจริงอ่ะครับหมายถึงว่างั้นคือประเภทว่ารับจ้างมีคนรับจ้างกดไลค์กดแชร์กดดูกดอะไรเงี้ยเพิ่มยอดวิวที่ว่าซื้อยอดวิวมาครับมันไม่ได้เกิดการขายจริงๆการซื้อจริงๆไงครับ
อย่างเงี้ย AI ก็จับได้อยู่แล้วครับใครทำแบบนี้ AI จับได้นะครับมาดู100คนต้องซื้อ5ถ้าไม่ใช่แบบนั้นแสดงว่าคุณหลอก YouTube แต่ YouTube ก็จับได้โดยง่ายโดยละม่อมเขาเรียกแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปโกงครับยุคนี้เนี่ยโกงไม่ได้แล้วนะครับเพราะบางคนคิดว่ายอดวิวเยอะๆคงจะดีอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับยอดวิวเยอะแต่ว่าคนที่มาลงโฆษณานั้นขายของไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้ครับธุรกิจนี้หรือ YouTube ก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทำด้วยความจริงใจนะครับไม่ต้องไปเมคอะไรขึ้นมานะครับแต่ทำไมบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทเพลงบริษัทอะไรเนี่ยยอดขึ้นเป็น100ล้านวิวอันนั้นน่ะเขาเป็นยอดปั่นครับนะแต่ว่าเขาทำกันยังไงอันนี้ผมทำผมรู้ดีว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะนี่ขนาดคุณภาพสุดยอดขนาดนี้ยอดวิวยังแค่ได้ล้าน2ล้านวิวเท่านั้นแหละของเขาเนี่ยปาเข้าไป200ล้านวิวแล้วซึ่งคุณภาพมันแบบเทียบกันไม่ติดเลยครับมันขึ้นไปได้ยังไงนะครับนะอันนี้ก็เราไม่ว่ากันนะบางคลิปนักร้องเนี่ยเขาว่ากันเป็นหลัก10เริ่มแรกคืนเดียวก็20ล้านแล้ว10ล้าน20ล้านแล้วปั่นกันเข้าไปนะครับเพราะว่าพิสูจน์ได้ง่ายๆเอาคลิปไปถ่ายดาราถ่ายอะไรเงี้ยยอดไม่ขึ้นครับไม่ได้ขึ้นเหมือนที่เขาทำเองนะครับทั้งที่คุณภาพเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็แสดงมีคนนำอยู่ซึ่งเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นแล้วก็คือมีศิลปินอินเดียนะครับที่เขามียอดวิวติดอันดับอะครับแล้ว YouTube ไม่จัดอันดับให้เขา YouTube บอกว่าคุณซื้อโฆษณาทำให้ยอดมีคุณขึ้นเหมือนกับว่านักกีฬาครับใช้ยาโดปไงครับก็โดนปรับเหรียญโดนปรับเหรียญแต่ YouTube อนุญาตนะครับอนุญาตให้มีการโฆษณามีอะไรแต่จะมาจัดอันดับคุณเป็นที่1เป็นอะไรเงี้ยไม่ได้ครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคุณซื้อโฆษณาหรือแล้วก็ปั๊มยอดวิวหรืออะไรพวกเนี้ยจับได้หมดเลยยิ่ง AI นี่จับได้หมดนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับ AI เขาจับเป็นอย่างนี้นะครับอย่างสมมติว่าลูกค้าหรือคนดูเอาคนดู YouTube อย่างเดียวก็ได้นะครับเขาดูสมมติเนี่ยดูมวยมาก่อนโฆษณามวยนี้อาจจะมีโฆษณาขึ้นเขาก็ได้เงินไปเขาดูหนังโฆษณาก็ขึ้นแล้วเขาก็มาดูลำวงยอดโฆษณาก็ขึ้นนะครับแต่คราวนี้ลูกค้าซื้อของตอนไหนนะครับเกิดการซื้อเกิดการตัดสินใจตอนไหนเนี่ยนะ YouTube หรือ AI เขาก็จะจับสถิติได้ครับว่าระหว่าง3อย่างเนี้ยลำวงหนังแล้วก็มวยอันไหนเกิดการซื้อลูกค้าซื้อตอนที่เขาดูลำวงหรือซื้อตอนที่เขาดูมวยหรือซื้อตอนที่เขาดูหนังนะครับใช่ไหมถ้าเขาซื้อตอนไหนอันนั้นก็ได้เครดิตไปนะครับแต่คราวนี้เนี่ยบังเอิญว่าคลิปพวกดาราพวกอะไรพวกเนี้ยเขาไม่มีโฆษณาขึ้นครับหรือเป็นโฆษณาที่เกิดจากการบาร์เตอร์กันนะครับหมายถึงว่าคุณได้ยอดวิว YouTube ก็เอาโฆษณามาลงฟรี YouTube ได้คนเดียวคุณไม่ต้องได้อะไรเงี้ยแต่คุณได้ยอดวิวไปอันนี้เป็นขึ้นอยู่กับการทำสัญญากันอันนี้เป็นเรื่องภายในของเขานะครับเราไม่ต้องไปรู้นะครับคลิปนี้เมื่อกี้ผมมีคนกดดูคลิปนี้มันถึงขึ้นมานะใช่ใช่เนี่ย
มันขึ้นมานะครับก็คือคลิปที่นำเสนอโดยฉับพลันเนี่ยมันจะขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะครับเช่นคลิปเนี้ยมีคนกำลังเปิดดูอยู่เยอะเนี่ยมันก็จะนำเสนออยู่ข้างๆเนี่ยครับรู้สึกคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเขาบอกว่าสวยนะเขาบอกว่าชุดสวยเดี๋ยวต้องดูดีเห็นไหมโฆษณาเข้าสิ่งที่เราต้องสร้างเป็นการเป็นกว้างใหญ่ไพศาลมากจับจุดไม่ถูกเราจะทำมันนี่ครับเขาชอบเขาบอกว่าชอบชุดนี้ครับเนี่ยชุดแต่งตัวนี่นะชอบชุดนี้ถ้าทำมาขายน่าจะเวิร์กนะก็ชุดนี้นะเนี่ยครับมีคนบอกว่าชอบชุดนี้ไปอ่านดูที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นงานยกครูของวงดนตรีที่เป็นกองเชียร์นะครับวงมังคุดเพชรนะครับปกติแล้วเนี่ยคนที่มาคุมงานแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยเพลงนี้จึงถูกขอเยอะครับเพลงผู้ช่วยผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่นี้ก็ถูกขอโดยผู้ช่วยผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่เองครับผู้ใหญ่เขาจะขอให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่นั่นแหละนะถ้าร้องเพลงนี้เมื่อไหร่ก็ใครเป็นผู้ใหญ่แกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่ก็ต้องนะต้องให้รางวัลนะเป็นระวงชาวบ้านนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะลองค้นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับลำวงนะผมก็เพิ่งซื้อนี่มานะครับซื้อไม่ผมก็ไม่ผมเพิ่งรู้จักแบตกระสือเขาเรียกว่าแบตกระสือเดี๋ยวนะผมดูเนี่ยนี่
ออกมาเลยเนี่ยผมค้นว่าแบตกระสือแบตกระสือนี่คืออะไรคือตัวนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า DC Cooper แบตกระสือดัมมี่แบตเตอรี่นะครับนี่ครับมันคือคำพ้นคำค้นเฉพาะเจาะจงครับปกติผู้ลงโฆษณาเนี่ยถ้าใครคิดคำค้นที่คนค้นน้อยมากแต่ถ้าค้นแล้วจะซื้อจริงเห็นไหมซื้อจริงจะเกิดการซื้อค้นน้อยแต่จริงคือเงินเรียกว่าเงินสลึงเดียวเสียค่าโฆษณาแค่10สตางค์แต่ขายได้7-800อย่างเงี้ยเนี่ยดูตัวอย่างผมก็ซื้อมาดูกันแบตกระสือคือแบตตัวนี้คือแบตที่ใช้ปรากฏเป็นชปี้เป็นแบตที่แบตกล้องนะครับคือเป็นตัวเสียบเข้าไปในกล้องนะแล้วก็ต่อเข้ากับ USB USBต่อครับ power bank นะหรือจะต่อตรงเข้ากับไฟบ้านก็ได้นะครับต่อตรงเข้าไฟบ้านได้อยู่ก็คือ power bank ที่เสียบอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าจะต้องไฟจะต้องพอดีกับที่กล้องเขาใช้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไฟมันน้อยเกินมากเกินอะไรกันเนี่ยกล้องก็ไม่ติดอยู่ดีหรอกครับมันต้องรุ่นที่ใช้ด้วยกันได้นะครับเนี่ยก็ซื้อมานะครับแต่นี้มันถ้าเป็นของดีๆหน่อยนี่ก็น่าจะแพงกว่านี้นะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อกล้องด้วยบางรุ่นก็ถูกก็แพงเป็นไปตามนั้นแต่จะหมายถึงว่าแบตกระสือนี่คีย์เวิร์ดคือคีย์เวิร์ดนะครับหรือถ้าจะค้นด้วยคำว่า DC Cooper DC Copper DC Cooper แล้วแต่เรียกนะครับนี่ว่าจะเจอไหมนี่ครับปึ๊บเป็นป่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เจอเยอะหน่อยนี่ครับเจอมากเจอน้อยนะครับอันนี้ให้ทุกคนรู้จักคำว่าคีย์เวิร์ดก่อนนะครับหรือดัมมี่แบตเตอรี่คีย์เวิร์ดนี้เขาไว้ใช้ทำอะไรเอาไว้ใช้ยิงโฆษณาครับอย่างสมมติว่าคุณจะโฆษณาสินค้าคุณเนี่ยคุณจะตั้งชื่อสินค้าคุณว่าอะไรง่ายๆเลยถ้าคุณจะโฆษณาโรงแรมอย่างเงี้ยโฆษณาโรงแรมคุณจะใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรที่คนค้นมาแล้วเจอโฆษณาคุณนะอันนี้ผมจะยกตัวอย่างใน Google ละกันใน Google คุณลองค้นดูก็ได้นะแต่แบตกระสือเป็นงี้นะถ้าจองโรงแรมจองโรงแรมนี่จองโรงแรมหัวหินเนี่ยเจอไหมเนี่ยเห็นไหมก็จะเจอกับว่าจองโรงแรมหัวหินที่พักราคาสูงเนี่ยคือโฆษณาเห็นไหมโฆษณาส่วนใหญ่แล้วคนที่ซื้อโฆษณานี้ที่ได้แน่นอนก็คือ agoda.booking.com นะแข่งกัน2อย่างนี้แหละแล้วก็จะมีพวกเนี้ยได้อยู่นะครับการที่คนค้นว่าจองโรงแรมหัวหินเนี่ยก็คือโรงแรมในหัวหินเท่านั้นแหละที่ว่าจะซื้อโฆษณานี้นะครับเพราะมันตรงเป้าเลยใครค้นว่าจองโรงแรมหัวหินก็แสดงว่าเขาคลิกไปที่ไหนแล้วพอใจเขาก็จองเลยนะครับจองเลยเข้าไปดูคือเป็นคีย์เวิร์ดที่มีราคาแพงเ
พอสมควรนะครับอย่างเช่ารถหัวหินเช่ารถหัวหินลองนี่ผมไม่ได้เตรียมมาก่อนนะผมคิดเอาตอนนี้เลยเนี่ยเช่ารถหัวหินนะดูสิแม้มีบริการรถเช่าหัวหินเนี่ยเนี่ยครับแล้วก็สมมุติว่าเรามีรถเช่าหัวหินเหมือนกันเนี่ยเราซื้อโฆษณาถ้าให้จะถ้าจะให้ชนะคนที่โฆษณาเนี่ยเขาก็แข่งกันนะไม่ใช่ว่าใครจะอยู่ที่1ที่2นะคนที่จ่ายแพงด้วยคนที่จ่ายแพงได้อยู่ที่1เป็นอันดับแรกนะแล้วคนที่ได้ผลด้วยแต่ถ้าเกิดคนที่จ่ายแพง Google เขาก็ไม่ได้ดูว่าคุณจะขายของได้หรือไม่ได้คุณจ่ายแพงคุณได้อยู่ที่1ที่2แน่นอนอะไรทำนองนี้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นเว็บไซต์ YouTube เพื่อให้โฆษณานี้มาลงนะมันก็ตามอัตราการส่วนผสมของ YouTube อ่ะครับ YouTube เขาจะคิดคือเขาจะตั้งค่า AI ไว้ว่าคลิปที่จะได้รับวิดีโอมาลงโฆษณามาลงเนี่ยเขามองอัตราส่วนใดบ้างนะเขามองที่การเข้าถึงมีคนดูมีคนเข้าถึงเว็บ YouTube คุณอย่างไรอัตราการคลิกผ่านอัตราการแสดงผลอัตราการดูเขาดูหลายอย่างครับประมาณ10เหมือนกับเป็นการสมการน่ะ A บวก B บวก C บวก D อะไรไปเรื่อยๆประมาณ10ตัวครับ10ตัวมีอะไรบ้างเขาก็จะติดตามอันนั้นเขาก็จะให้ค่าว่าใครมีเครดิตมากกว่ากันอันนั้นเป็นความลับของธุรกิจเขานะครับเขาจะไม่บอกใครแต่คนที่ทำมานานๆและเยอะๆและประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยเขาจะพอเดาคาดเดาออกว่าเขาคิดยังไงนะครับแต่ที่คิดได้แน่นอนเนี่ยบอกได้เลยก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนื่องจากเทคโนโลยีมันล้ำไปมากแล้วนะครับเขาตามบุคคลครับไม่ได้ตามบอกได้เลยว่าเขาตามบุคคลที่มาดูครับไม่ได้ตามคุณภาพของคลิปหรืออะไรเนี่ยมันเป็นอันดับรองลงไปนะครับหมายความว่าเขารู้ว่าใครมาดูคนที่เจ้าของเครื่องคนนี้เป็นใครอย่างไรอายุเท่าไหร่อะไรเนี่ยเขารู้หมดพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยคนคนนี้กำลังต้องการจะซื้ออะไรเนี่ยเขาก็รู้ดูจากการเข้าเว็บเข้าอะไรเนี่ยอย่างเช่นค้นหาไม้กอล์ฟคนนี้จะซื้อไม้กอล์ฟคนหากล้องคนนี้จะซื้อกล้องคนหารถยนต์คนนี้จะซื้อรถยนต์นะเมื่อคนคนนั้นมาดูอะไรโฆษณาสิ่งนั้นก็จะลอยมาเช่นไปดูข่าวการเมืองนะโฆษณาที่มาลงที่ข่าวการเมืองนั้นก็จะมีโฆษณาอย่างคนกำลังเลือกไม้กอล์ฟก็ไม้กอล์ฟก็จะมาโชว์เลยต่อมาคนคนนั้นมาดูมวยโฆษณาในคลิปมวยนั้นน่ะก็จะมีโฆษณาเกี่ยวกับสิ่งที่คนคนนั้นชอบกำลังดูอยู่คือกำลังค้นหาจะซื้ออยู่คือหลักก็คือว่าคนที่มาดูคลิปต่างๆนี้เขากำลังจะซื้ออะไรคาดว่าจะซื้ออะไรเขาตามคนคนนั้นมาไม่เกี่ยวกับคุณภาพคลิปครับอันนี้บอกเลยแต่ว่าคุณภาพคลิปเกี่ยวโดยอ้อมแล้วเมื่อก่อนนี้เป็นการเกี่ยวโดยหลักเกี่ยวหลักเลยอย่างเช่นว่าคลิปนี้ทำโฆษณาเกี่ยวกับรถยนต์สิ่งที่จะโฆษณามาลงก็คือพวกน้ำมันเครื่องพวกอะไรที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับอันนี้เป็นความรู้เก่าแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคุณคิดว่าทำคลิปเกี่ยวกับรถยนต์เดี๋ยวรถยนต์อะไรที่เกี่ยวกับรถยนต์นักแข่งนักบิดโฆษณาเกี่ยวเนี้ยต้องมาลงแน่ๆหรือนางรำ
โอ้คนที่มาดูลำวงเนี่ยอ๋อต้องคนที่ซื้อเครื่องสำอางซื้ออะไรแต่งหน้าหรืออะไรไม่ใช่ครับถ้าเกิดคนมาดูเนี่ยเป็นเซียนมวยเห็นไหมเป็นเซียนมวยแต่คนเนี้ยกำลังค้นหาอยากจะซื้อรถเบนซ์รถ BM หรูเงี้ยโฆษณาถ้าคนคนนั้นมาดูลำวงนะโฆษณารถเบนซ์รถ BM ก็เข้ามาครับเออเขาตามคนครับโฆษณาที่มาเนี่ยตามคนไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพคลิปหรือเรื่องราวในคลิปเลยนะครับตอนนี้ไม่เกี่ยวเลยแต่เนื่องจากว่าตอนนี้สิ่งที่มาโฆษณามันไม่ได้หลากหลายมากถึงขนาดนั้นนะไม่ได้มากมายถึงขนาดนั้นคือน้ำยาโกนหนวดก็ไม่มียาสีฟันก็ไม่มีโฆษณาอะไรขึ้นมาก็มีแต่โฆษณาหลักๆนี่แหละก็เลยซ้ำๆกันนะท่านผู้ชมก็อย่าเบื่อโฆษณานะครับกดข้ามบ้างก็ได้ไม่เป็นไรแต่ก็ข้ามบ้างไม่ข้ามบ้างไม่เป็นไรครับแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองชอบก็กดซื้อได้เลยครับกดไปแล้วก็ซื้อด้วยนะซื้อของก็ด้วยนะก็จะเป็นการดีหมายถึงว่าดูลำวงเสร็จปุ๊บก่อนนอนก็ซื้อของสักหน่อยนึงนะซื้อของเขาที่มาโฆษณาเนี่ยคลิกไปดูไปอะไรเนี่ยได้อยู่นะครับนะส่วนใครที่จะทำธุรกิจอะไรเนี่ยก็ดูให้ดีคีย์เวิร์ดก็ไปหาเอาเองนะหมายถึงว่าสินค้าของคุณคืออะไรแล้วก็จะใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรแต่ยิงโฆษณาเนี่ยใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรอะไรตำนองนี้หรือจะสร้างเพจเองทำยังไงจะดึงคนที่มีเงินคนที่จะซื้อของมาดูคลิปเราเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ต้องเจาะจงถึงขนาดนั้นแล้วว่าการขุดบ่อล่อปลานั้นใช้ไม่ได้แล้วนะครับหมายถึงคนที่จะมาดูคลิปเราเนี่ยเป็นใครได้เสมอโฆษณาจะติดตามตัวคนคนนั้นมานะครับไม่เกี่ยวกับเนื้อหาในคลิปนะครับมันเปลี่ยนแปลงตามคนเลยนะนักมวยมาดูก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนางงามมาดูก็เป็นอีกอย่างหนึ่งโฆษณาก็มาลงอีกอย่างหนึ่งนะครับนักธุรกิจมาดูก็คงจะเป็นโฆษณาการสิ่งที่มาโฆษณาก็คงจะเป็นเรื่องแบงค์เรื่องกู้เรื่องบ้านเรื่องซื้อบ้านซื้อรถอะไรทั้งนั้นนี่แหละแต่ก็ไม่เกี่ยวนะก็ยังไม่เกี่ยวเช่นกันคนรวยคนนั้นน่ะกำลังค้นหายาสีฟันอยู่เนี่ยการขายยาสีฟันเนี่ยเนี่ยคลิปยาสีฟันก็โฆษณายาสีฟันก็จะเข้ามาเห็นไหมมันไม่เกี่ยวเลยมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นกำลังดูอะไรอยู่ก่อนที่จะมาดูลำวงและคลิปอะไรจะได้ออเดอร์นั้นไปคือหมายถึงว่าการเข้ามาดูเนี่ยทุกคลิปได้เงินอยู่แล้วแต่เขาซื้อด้วยคลิปอันไหนเช่นดูลำวงก่อนนอนแล้วก่อนนอนก็ซื้อของหน่อยซื้อของก่อนนอนจบที่ก่อนนอนหรือซื้อของแล้วดูลำวงแล้วก็ไปนอนอันนี้ก็ความดีนั้นก็ยกให้กับคลิปก่อนหน้าลำวงนั้นนะก่อนหน้าลำวงแต่ซื้อหลังจากดูลำวงลำวงก็ได้เครดิตไปว่าเออคลิปของคุณเนี่ยเกิดการซื้อนะอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะเป็นเพิ่มความดีความชอบอะเป็นสถิติที่ดีแก่ช่องนี้อะไรทำนองนี้นะครับนะอันนี้ก็คือจะบอกกลไกของการทำงานของ YouTube นะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับแล้วก็พบกันใหม่แล้วก็ถ้าอยากให้ผมบรรยายเรื่องอะไรติชมปกติผมก็พูดอาจจะพูดวกวนไปนิดนึงเพราะไม่มีสคริปต์นะครับคิดอะไรได้ก็พูดไปเรื่อยก็คราวหลังก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับคือสงสัยอะไรอยากให้พูดเรื่องอะไรเนี่ยเขียนมาได้อันไหนที่ไม่รู้เดี๋ยวไปค้นมาให้อันไหนรู้ก็ตอบอันไหนรู้ก็ทำได้เลยนะครับส่วนที่ยังทำไม่ได้ก็ไปค้นมาแค่นั้นเองนะครับคือขอรับใช้ผู้ชมนะภาวนาตัวเลยอยากรู้เรื่องอะไรแล้วก็คิดว่าผมรู้เรื่องอะไรก็ถามมาได้เลยนะถามในสิ่งที่ผมไม่รู้เดี๋ยวผมก็ไปหามาให้จนได้แหละครับนะไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องนี้นะครับขอให้ทุกคน
ประสบโชคดีมีความสุขนะปลอดจากโรคภัยนะไม่เป็นอะไรกันนะอยู่ได้อยู่รอดนะเดือนหน้าก็จะได้เจอกันแล้วล่ะครับอีกหรือว่าเขาว่าอีกไม่กี่วันเนี้ยก็จะได้เปิดยังเป็นทางการเฟส4เวลาเนี้ยก็ติดตามดูข้อแล้วกันนะครับหวังว่าคงจะได้เจอกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ